1เมษายนเป็นวันหวยออกหายใจเข้าหายใจออกแต่ว่ามีชาวบ้านนะครับเขาไปที่ไหนรู้ไหมที่ไหนคะคุณรู้จักบึงเขาเรียกอะไรนะสะดือแม่น้ำโขงไหมสะดือแม่น้ำโขงสะดือแม่น้ำโขงอยู่จังหวัดอะไรท่านผู้ชมครับเออบึงการนี่ฉันรู้จะพาไปดูนะฮะเขาเรียกว่าเป็นสะดือแม่น้ำโขงตอนนี้มีผู้คนประชาชนเนี่ยเดินทางไปนะครับตรงบริเวณนั้นเขาเรียกเกาะดอนแก้วหรือว่าเกาะดอนโพครับเอออยู่ที่กลางบึงโขงหลงนะครับบึงโขงหลงนี่อยู่ที่ตำบลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงการครับแล้วชาวบ้านก็มีความเชื่อประมาณว่าตรงเนี้ยนะฮะเป็นวังพญานาคหรือว่าวังพญานาคราชอยู่ตรงนี้นะครับผู้คนก็ไปไหว้ขอพรและถ้าไปไหว้ขอพรนะฮะจะต้องมีนี่ครับเขาทำใบสีสวยนะสวยสวยเขาใช้ใบตองนะธรรมดาใช่ใช่เขาใช้หัวพญานาคเลยเออทำแบบเป็นหัวพญานาคเลยครับค่ะเนี่ยฮะมีชุดเส้นไหว้อะไรต่างๆนะครับคือเขามีให้บริการถูกไหมคะบริการเรือด้วยมีบริการเรือถือเงินไปอย่างเดียวนะคะเขาไปกราบไหว้เขาเรียกว่าปู่อือลือนี่นะฮะที่นั่นปู่อือลือนะครับค่ะค่ะก็ภาพแบบนี้ก็จะเห็นเป็นประจำใกล้ๆวันหวยออกพูดกันตรงๆนะฮะนักท่องเที่ยวก็แหมก็แน่นอนแล้วครับก็อยากจะมีโชคมีลาภนะก็ไปขอพรนะฮะบริเวณนี้ก็คนไปกันเยอะนะผู้สื่อข่าวของเราก็ไปด้วยผู้สื่อข่าวก็จริงนะก็อยากจะรวยกับเขาเหมือนกันนะทำข่าวมานานไม่รวยรวยอาชีพนักข่าวก็ต้องไปแอบกระซิบถามว่าพี่ไปไหว้วังพญานาคราชได้อะไรมาบ้างบอกผู้สื่อข่าวบ้างนะเขาบอกนะบอกไหมผู้สื่อข่าวเราก็ได้มานะได้ไหมได้อะไรได้มาแต่ผมบอกไม่ได้หรอกอะไรเนี่ยไม่ได้มันเอาข้อมูลพวกนี้มาพูดออกหน้าจอสาธารณะมันไม่ได้มันไปไม่สุดอ่ะพี่ก็คุยมาในนั้นละกันส่วนตัวนะเฟซก็ละกันนะฮะมีเวลาก็จะเข้าไปตอบโอ้ทำไมเลขนี้มันเยอะจังเลยอ่ะเลขเดิมเลยนะเนี่ยเอาก็เลขเดิมของอ้วนเลยนะเห็นไหมข้างๆบึงโขงหลงก็แน่นอนครับงวดนี้เป็นยังไงบ้างฮะขายดีอยู่นะน่ะผมรู้สึกว่าแต่ละถาดแต่ละถาดนี่เริ่มร่อยหลอนะเหลือน้อยเออก็ยินดีด้วยนะคะอ่ะพาไปอีกที่นึงสมุทรสาครเดี๋ยวคุณรัชนีผมสังเกตนิดเดียวผมมีความรู้สึกว่าบางเจ้าขาย200ฮะอ้าวถูกหรือแพงอ่ะอ่ะสมมติว่าถ้าใบเดียวอ่ะขาย80นะอ๋อถ้าเลขคู่เหรอถ้า2ใบอ่ะเขาขาย200นะทำไมอ่ะคะฮะก็เป็นอย่างนี้ประจำอยู่ไม่บางเจ้ามัน220อ๋อแล้วแต่ต้นทุนเหมือนกับว่ามันเริ่มถูกลงนะแล้วแต่ต้นทุนพี่กำพูเหรอมันก็แค่นั้นแหละเหมือนกับว่าเริ่มถูกลงผมไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับที่เขาไปอะไรนะฮะไปบุกไปค้นที่บริษัทนั้นบริษัทนี้อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะคุณผู้ชมคะไปสมุทรสาครนะคะไปเข้าดงกล้วยกันหน่อยนะคะอ้าวทำอะไรฮะก็ไปหากล้วยกินสิไม่ใช่ไปดูกล้วยแปลกครับมีแปลกกว่านี้อีกไหมคุณผู้ชมส่งเข้ามาประกวดได้เลยกล้วยปกติมันก็ต้องออกยอดเดียวเครือเดียวถูกไหมต่อหนึ่งต้นโอ้จริงนะยอดเดียวเครือเดียวแต่นี่มันออกมา2ยอดและ2เครือแปลกอันนี้แปลกจริงแปลกไหมคะมันจะอะไรจะผลผลิตดีขนาดนี้ผมก็ปลูกต้นกล้วยหลายต้นนะผมก็ไม่เคยเห็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้เนี่ยออกมา2เครือแต่ว่าแต่ละเครือก็จะเป็นอย่างนี้นะสองเครือเนี่ยออกทีละเครือน่ะไม่มันตายเลยมันตายต้องตัดทิ้งถูกต้องนี่ถ้าเครือหนึ่งออกแล้วตัดเครือแล้วก็ตัดต้นเพื่อให้หน่อใหม่เขาขึ้นมาแต่นี่คือต้นนี้มันออกมา2เครือแล้วแต่ละเครือก็อย่างที่เห็นอาจจะสภาพไม่ได้เต็มร้อยเหมือนเครือเดียวนะคะหวีก็อาจจะไม่เยอะไม่เยอะนะคะดูนะแต่ว่าก็หวีใหญ่อยู่นะคุณกำพูเป็นกล้วยหอมนะคะเป็นกล้วยหอมเป็นกล้วยบริเวณลานวัดสุวรรณารามแครายนะฮะในวงเล็บแครายนะคะอยู่ที่ตำบลแครายอำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครกล้วยหลวงพ่อเห็นว่าอย่างนั้นนะอ้าวเหรอฮะแต่ว่าชาวบ้านก็ไปนะไปนับกันนะคะไปเสี่ยงเซียมซีด้วยไปนับไปวัดด้วยนะคะไปวัดหมายถึงว่าไม่ใช่เห็นอะไรเห็นอะไรลุงเห็นไหมเห็นอะไรลุงต้องเอาเองนะคะกำหนดราชินีไม่สามารถเอ่ยชื่อตัวเลขไปได้ตาดีได้ตาร้ายก็ได้นะคะตาร้ายเสียนี่แหละค่ะอ้าวเขานับแล้วเครือแรกมี6หวีอีกเครือหนึ่งมี7หวี
นับลูกรวมกันได้120ลูกชาวบ้านบอกว่ามันเป็นสิ่งแปลกไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะก็เลยมาตามพิธีกรรมไม่ห้ามมันก็เป็นความเชื่อของเขาก็ไม่ว่ากันนะคะเท่านี้แล้วกันอันนั้นเรื่องต้นกล้วยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กล้วยของคุณรัชนีว่าแปลกแล้วใช่ไหมกล้วยคุณเป็นไงกล้วยของคุณว่าแปลกแล้วใช่ไหมกล้วยคุณเป็นไงฮะผมไม่ใช่ไม่ให้ไปดูกล้วยนึกว่าจะพาไปดูกล้วยแต่ผมจะพาไปดูสิ่งที่คุณก็ไม่เคยเห็นท่านผู้ชมก็อาจจะไม่เคยเห็นโอ้อีหยังเนาะแปลกกว่ากล้วยของคุณรัชนีครับอะไรอ่ะนั่นก็คืออะไรนะจะเรียกว่าอะไรฮะเฉลยเลยอะไรคางคกหรือกบนะไปดูเองดีกว่าเออคางคกไอ้เทวาฮะมันทำอะไรกันมันกัดกันเหรอกัดอะไรล่ะคุณรัชนีคางคกกันดิเออเขาพอดรักกันเอาจริงเหรอเหยียบขาไปเอาเออเอามึงจะเอายังไงกันคนภาคก็เหลือเกินโอ้ยเครียดเว้ยเอาโอ้ยเปิดเสียงให้ฟังหน่อยครับเขาว่ายังไงฮะคนภาคอ่ะไม่ได้ด่าทางโคกใช่ไหมเพราะว่าอาการแบบนี้ถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผู้สื่อข่าวของเราก็บรรยายมานะว่าลักษณะนี้มันกำลังพลอดรักกันนี่นะฮะเออแต่ว่าเอ๊ะมันแบกน้ำหนักเกินไปไหมอีกตัวหนึ่งเล็กอีกตัวหนึ่งใหญ่ตัวไหนเขาบอกว่าตัวเมียมันจะใหญ่นะครับแต่ตัวเล็กอ่ะมันจะเป็นตัวผู้มันจะจิ๋วจิ๋วหน่อยคือปีนเกลียวนะดูนะปีนเกลียวนะเราผมก็ไม่รู้ว่าธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าลักษณะใหญ่เล็กมากกว่ากันเกินไปมันก็เลยทำให้ลำบากนิดนึงว่าอย่างนั้นนะผู้สื่อข่าวเราก็ช่างเนาะคือว่างจัดนะว่างจัดไปนั่งดูคางคกผสมกันไม่ได้ว่างข่าวอื่นก็มีแต่เรื่องนี้มันก็เรื่องมานะคุณรัชนีนะไม่เคยเห็นเออนั่นแหละครับก็แกก็ไปที่บ้านของคุณนครเนี่ยคุณนครไปเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้บ้านเลขที่8เซฟแกบอกว่ามันแปลกอ่ะนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเห็นคางคกตัวผู้กับตัวเมียวิ่งไล่ตามกันมานะแล้วก็ตัวผู้กระโดดปั๊บเออกระโดดขี่เลยนะครับแกก็นั่งดูพักใหญ่ว่างั้นนะเออสรุปแล้วลักษณะมันไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งไม่ได้ตบตีกันว่าสีหน้ามันเป็นยังไงคะโอ้สีหน้ามันยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะเออเออเคยเห็นคางคกยิ้มแย้มแจ่มใสไหมล่ะไม่เคยพลอดรักกันใช้เวลานานนะสองชั่วโมงกว่าเนี่ยแกก็นั่งทนเออโอ้นั่นแหละฮะสองชั่วโมงกว่าแกก็นั่งดูไปยิ้มไปดูไปยิ้มไปนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับอ้าวแกก็คิดว่าเออมันก็น่าจะมาให้โชคเจ้าของบ้านมั้งเออแล้ววันนี้อะไรก็ดูเป็นโชคไปหมดเลยบ้านแกบ้านเลขที่80ไงใช่ไหมล่ะแกก็คิดว่าเออหรือสิ่งมงคลจะเกิดขึ้นในบ้าน